พ.ร.ก.มันต่างจากพ.ร.บ.ยังไงพ.ร.ก.คือพระราชกำหนดก็คือครม.ออกได้เองเลยไม่ต้องผ่านสภาพ.ร.บ.เนี่ยมันจะต้องไปเข้าสภาผู้แทนไปเข้าส.ส.ไปเข้าส.ว.กว่าที่จะออกมาและที่พูดถึงเรื่องนี้คือดิจิตอลวอลเล็ตครับเมื่อวานนี้เนี่ยปปช.มีการออกฮะข้อเสนอแนะที่เตรียมจะส่งให้รัฐบาลยกตัวอย่างเช่นข้อเสนอแนะกับดิจิตอลวอลเล็ตมีอะไรบ้างบอกว่านโยบายมันไม่ตรงปกอ่ะคุณหาเสียงอย่างนึงแต่ที่คุณแถลงนโยบายมันอีกแบบนึงหรือจะเป็นเรื่องทำโครงการเนี้ยปปช.บอกนี่คือการสร้างหนี้สาธารณะในระยะยาวพี่น้องประชาชนโอเคได้เงินหมื่นก็จริงแต่พวกเราต้องมาใช้หนี้กันในอนาคตหรืออย่างเช่นควรจะช่วยเหลือเปราะบางไหมกลุ่มเปราะบางไม่ใช่ช่วยเหลือทุกคนแบบนี้และอีกเรื่องนึงฮะอย่าออกเป็นพ.ร.บ.เงินกู้ควรจะใช้งบประมาณปกตินี่คือประมาณหลายๆข้อที่เมื่อวานนี้ปปช.แถลงออกมาว่ามีข้อเสนอกับดิจิตอลวอลเล็ตท่านนายกทราบแล้วฮะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ปปช.ออกมาก็ตั้งคำถามไปถึงปปช.บอกว่าผมอ่ะเคารพนะแต่ถามเลยมันใช่หน้าที่ของปปช.หรือที่จะมาบอกว่าให้แจกกลุ่มเปราะบางให้แจกทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้ปปช.มีการแถลงนะถึงนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตโดยมีการออกข้อเสนอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ทราบคร่าวๆแล้วโดยในเรื่องการทุจริตเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วก็ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาโดยเฉพาะทีนี้คณะอนุกรรมการเนี่ยก็จะต้องไปตรวจสอบการแจกเงินในทุกขั้นตอนโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าสัปดาห์หน้าจะนัดประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่ครับหลังจากนั้นก็จะมีการแถลงข่าวใหญ่ทีนี้อย่างที่บอกไปปปช.ก็มีหลายข้อหนึ่งในนั้นก็คือไม่ออกเป็นเงินกู้ได้ไหมพ.ร.บ.เงินกู้อ่ะขอให้ไปใช้งบประมาณปกติงบประมาณประจำปี67งบประมาณประจำปี68อะไรอย่างเงี้ยท่านนายกบอกว่าเอาอย่างนี้คือมันต้องไปคุยกันเพราะว่าผมก็เพิ่งทราบรวมทั้งข้อเสนอของปปช.ที่บอกว่าไม่ต้องแจกทุกคนแจกกลุ่มที่เขาเปราะบางนายกบอกว่าก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่ปปช.บอกมาเป็นอย่างไรเหตุผลคืออะไรนายกก็ถามฮะหน้าที่ของปปช.คือการตรวจสอบทุจริตแต่การจะแจกให้กับใครมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับลองไปฟังเสียงท่านนายกครับของคนเปราะบางใช่ไหมครับผมก็เป็นเรื่องแต่วันแรกที่เราพูดคุยกันแล้วล่ะว่าตรงไหนคือเปราะบางตรงไหนคือไม่เปราะบางถ้าผมบอกว่าต่ำกว่า 20,000 ไม่เปราะบางถ้าเกิดสูงกว่า 20,000 ถือว่าไม่เปราะบางคุณได้เงินเดือน 20,000 คุณจะโต้เถียงไหมเพราะผมก็เปราะบางเหมือนกันผมก็มีหนี้เยอะผมต้องการการกระตุ้นเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเราดูเรื่องเพราะฉะนั้นก็ทางด้านปปช.หน้าที่ของท่านมาท่านเสนอมาแล้วเรื่องของการทุจริตนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้น้อมรับครับขณะเดียวกันครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเองเนี่ยจริงๆก็ยืนฟังท่านนายกอยู่นะฮะในการสัมภาษณ์นักข่าวก็ถามฮะเอ๊ะแล้วที่จะประชุมบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่มันวันไหนปรากฏคุณจุลพันธ์บอกยังไม่ได้ข้อสรุปฮะแต่ว่าก็จะเอาข้อเสนอที่ปปช.ระบุมาเนี่ยเอาไปเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอตามความคืบหน้าเรารู้แน่ๆว่าพฤษภาคมเนี่ยยังไงแจกไม่ทันแต่รัฐบาลเนี่ยมั่นใจว่าภายในปี67เพราะมันเหลืออีกกี่เดือนฮะ10เดือนถูกมั้ยคุณผู้ชมฮะก็ยังมีโอกาสนะเราก็ติดตามไปเรื่อยๆฮะคุณผู้ชมฮะในภาวะนี้เพราะว่าคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่วิกฤตเนี่ยไม่ต้องฟังคนอื่นไม่ต้องฟังคนอื่นเอาเราเนี่ยแหละถามเงินในกระเป๋าเราทุกวันนี้ดีกว่านะฮะไม่ต้องฟังคนอื่นว่ารัฐบาลบอกวิกฤตป๊อปแบงค์ชาติบอกไม่วิกฤตเอาเงินในกระเป๋าเราถามเราฮะวิกฤตหรือไม่วิกฤตไม่ต้องรอเงินดิจิตอลบริหารจัดการตัวเราก่อนเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะตัวน่าจะถามตัวเองอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะ